ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำลายมุมมองของคนหนุ่มสาวในเวลานั้นมีคนบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นนักฆ่าแม้จะเห็นว่าเป็นหายนะในจำนวนภาพยนตร์อารมณ์แต่คนที่เคยรักก่อนทำความเข้าใจภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดเผยในความรักที่น่ากลัวที่สุดกลุ่มเพื่อนที่กำลังเตรียมที่จะฉลองวันเกิดสำหรับผู้หญิงชื่อซินนี่แต่มีเพียงแฟนของเธอเท่านั้นที่ควรปรากฏขึ้นจากนั้นใช้เหตุผลในการทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ปรากฏในเวลานี้เพื่อนสนิทคลาร่าพูดอะไรบางอย่างทำให้ซินนี่ตกใจมากที่จริงฉันเห็นจอห์นนี่และผู้หญิงด้วยกันสัปดาห์ที่แล้วฉันขับรถข้ามโรงภาพยนตร์ดูพวกเขาไปดูหนังซินนี่อกหักมากเพราะนี่เป็นวันเกิดปีแรกที่เธอและแฟนของเธออยู่ด้วยกันแต่คนที่อกหักไม่เพียงแต่ซินนี่คลาร่ายังเลิกกับแฟนของเธอคลาร่าชอบผู้ชายโรแมนติกตลกฮ่าฮ่าและแฟนอลันแม้แต่เรื่องตลกก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงหลังจากงานปาร์ตี้สิ้นสุดลงคลาร่าตั้งใจที่จะให้อลันนำซินนี่กลับบ้านจากนั้นอลันไม่ได้เป็นอาสาสมัครแต่เคารพแฟนเขายังคงตกลงที่จะพาซินนี่กลับบ้านแต่อลันไม่ได้คาดหวังเพิ่งขึ้นรถซินนี่และส่งคำขอเธอบอกอลันให้แกล้งเป็นแฟนคนใหม่ของเธอกับเธอเพื่อหาจอห์นนี่บอกลาเพราะเธอรู้สึกว่าเรื่องรักๆใคร่ๆกล่าวลาก่อนความเจ็บปวดจะออกไปสำหรับการเลิกราเช่นเดียวกับอลันที่มีตัวตนของแฟนใหม่ของซินนี่กับเธอเพื่อหาจอห์นนี่เพื่อบอกลาตอนนี้เขาเป็นแฟนของฉันพูดอีกครั้งฉันอยากจะเลิกกับคุณตอนนี้ความเจ็บปวดมากแค่ไหนเพิ่งหันไปน้ำตาของซินนี่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องปรากฏในความรักของคนที่น่าสังเวชที่สุดเป็นคนที่บีบอัดความเจ็บปวดและยอมแพ้คืนนั้นทุกคนต้องทนทุกทรมานที่ซินนี่ต้องทนทุกคนเห็นโดยอลันผู้ชายเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายที่ผู้หญิงจะร้องให้ด้วยตาสองตาคนเดียวร้องให้ในสายลมเย็นดังนั้นเขาจึงอยู่ถัดจากซินนี่เธอเอาชนะด้านที่ยากลำบากร่วมกันเช่นนั้นทั้งสองหัวใจหายไปค่อยๆเข้าหากันหลังจากผ่านไป1สัปดาห์ด้วยกันพวกเขาประกาศความสัมพันธ์ความรักของพวกเขาด้วยเหตุนี้อลันจึงถูกสาปโดยคลาร่าเธอไม่เห็นเขา2สัปดาห์แต่เขาเปลี่ยนใจมันไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดทำไมคุณถึงผ่านเขาไปคุณจะได้รับรายงานต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อลันโดยไม่มีความกังวลใดฮ่าฮ่าเพราะในตอนท้ายของงานวันเกิดในวันนั้นเขาเป็นคนเดียวมันกลับกลายเป็นว่าจะเข้าร่วมปาร์ตี้วันเกิดของซินนี่คน2คนมีนัดหลังจากเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดแล้วเลิกกันในสายตาของผู้หญิงอลันฉันไม่เข้าใจว่าอะไรโรแมนติกเป็นเพลงที่ไม่ตลกบางครั้งก็ไม่มีความเคารพหายไปแล้วเสียใจไม่ได้ทันเวลาดูความเสียใจของแฟนเก่าอลันดูเหมือนจะโกรธต่อจากนั้นอลันและซินนี่เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรักอย่างเป็นทางการซินนี่บอกอลันที่จริงแล้วพวกเขากลายเป็นคนรักถ้าวันเกิดนั้นคลาร่าไม่ได้บอกว่าจอห์นนี่จับปลา2มือจากนั้นซินนี่จะไม่คิดว่าจะเลิกกับจอห์นนี่ถ้าวันนั้นอลันไม่ได้บอกโดยคลาร่าเขาและซินนี่จะไม่นั่งแท็กซี่ซินนี่จะไม่เห็นรูปลักษณ์ที่ดีมากของคน2คนผ่านกระจกมองหลังยิ่งคุณจะไม่บอกให้คุณแกล้งเป็นแฟนเพื่อหาจอห์นนี่เพื่อบอกลาหากห่วงโซ่ใดๆเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาทั้งหมดจะไม่กลายเป็นคนรักปัจจุบันบางคนบอกว่าผู้ชายและผู้หญิงที่มีความรักเป็นบ้าอลันถูกเรียกว่าคนงานบ้าเสมอเพราะความรักนี้ฉันไม่สามารถโฟกัสได้แม้แต่ไปเข้าห้องน้ำเรียกซินนี่ด้วยเขาดูของขวัญที่เตรียมไว้สำหรับซินนี่ความหวาดระแวงของการพบกันทั้งสองจะมีความสุขมากแม้แต่การหายใจของคู่ต่อสู้ในโทรศัพท์ก็สามารถอยู่ในอาการโคม่าได้แค่ซินนี่พูดประโยคที่ฉันคิดถึงคุณอลันจะไม่ลังเลที่จะขับรถทั้งคืนมาถึงซินนี่ตำรวจไม่ได้ตรวจสอบโดยตำรวจจะมีโชคร้ายเช่นรถบรรทุกล้อแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนหลังจากเช้ามันก็หายหมดเขาทุกคนนำความรักอาหารเช้าไปข้างล่างซินนี่กอดเธออย่างอบอุ่นความเสียใจเท่านั้นคือความรักที่น่ารักแค่ไหนและไม่หลบหนีจากความโหดร้ายของเวลาพวกเขาเริ่มเอาชนะข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับการปรากฏตัวของกันและกันมากเกินไปหากจากดวงตาของคู่ต่อสู้ซินนี่ค้นพบว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง5ของอลันไม่กลมกลืนกันใบหน้าใหญ่แค่ไหนเหมือนเกี๊ยวจมูกมีทั้งขนาดใหญ่และไม่ดีเหมือนกระเทียมอลันก็รู้สึกว่าคิ้วของซินนี่ดำมากและเล็กหน้าผากกว้างเท่ากับสนามบินริมฝีปากไม่หนาและไม่ผอมโดยไม่มีเซ็กซี่พวกเขา2คนคิดในเวลานั้นคะแนนของคู่ต่อสู้ในที่สุดแม้ว่าทั้งหมดจะวิจารณ์ซึ่งกันและกันแต่เพราะในเวลานี้พวกเขาทั้งคู่รักกันดังนั้นพวกเขายังคงทนต่อข้อบกพร่องของคู่ต่อสู้แม้แต่อากาศก็หวานมากพวกเขามักจะใส่คู่ต่อสู้ไว้ในตำแหน่งอันดับ1สิ่งอื่นๆไม่สำคัญในเวลานี้ความรู้สึกของพวกเขาถึงจุดสูงสุดอะไรก็ได้หลังจากไปถึงจุดสูงสุดจากนั้นจะเข้าสู่กฎของการเขียนที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งเป็นน้ำของฝั่งวันแล้ววันเล่าระหว่างพวกเขาค่อยๆปรากฏว่ามีการโต้เถียงกันอลันยุ่งอยู่กับการทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งจนถึงเที่ยงคืนเขาไม่มีเวลากับซินนี่มากนักดังนั้นนำไปสู่เธอเริ่มสงสัยเธอถามคุณว่าคุณรักฉันจริงๆหรือเปล่าทุกครั้งที่เขายืนยันอย่างมั่นคง
แต่เธอก็ยังไม่มีความสุขเลยตรงข้ามกับเธอทำให้ไม่มีเหตุผลเขาค่อยๆหมดความอดทนไม่ใช่เรื่องง่ายจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ซินนี่ต้องการให้อลันออกไปกับเธอแต่เขาไม่ได้ถามเธออย่างอดทนทำไมถึงพยายามเดินทางคุณนอนไม่หลับที่บ้านไม่ได้หรือเย็นวันหนึ่งเขาพาเธอไปร่วมงานปาร์ตี้สำคัญดังนั้นเธอจึงแต่งตัวชุดสวยๆอย่างจงใจทำทรงผมใหม่สวมใส่กระโปรงที่เธอชอบเธอถือความหวังให้อลันสรรเสริญความสวยงามของเธอแต่เราคือประโยคฉันไม่รู้สึกว่าฉันจะไปถ่ายทำแต่เธอก็ผิดหวังมากแต่เธอยังคงติดตามคำพูดของอลันเปลี่ยนรูปร่างอื่นแต่คราวนี้เขาบอกว่าเธอแต่งหน้าเหมือนได้กลับสาวฮ่าฮ่าดังนั้นซินนี่จึงเปลี่ยนชุดง่ายๆอีกครั้งการสร้างรูปร่างดูมากขึ้นแต่เขายังไม่พอใจเธอใส่กระโปรงสั้นไม่สวยขาของเธอหยาบมากเธอไม่ได้มีผมใหญ่บนเส้นผมเขาต่อต้านเธอเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์สิ่งนี้จากนั้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนรักคนอื่นสามารถเป็นได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ฉันใส่อะไรที่สวยงามตอนนี้ฉันวิพากษ์วิจารณ์ขาของฉันครุกระหัวของคุณรักรูปลักษณ์ที่สวยงามที่สุดของคู่ต่อสู้การปรากฏตัวของครั้งแรกตลอดไปดูเหมือนเธอจะเข้าใจว่าความรู้สึกใหม่ที่อลันมีให้เธอหายไปแม้แต่เริ่มเบื่อความสัมพันธ์นี้ได้กำหนดเพราะอยู่ใกล้เกินไปแต่กลายเป็นเรื่องแปลกหลังจากนั้นอลันก็เริ่มแก้ตัวในการทำงานล่วงเวลาแต่หลีกเลี่ยงการพบซินนี่อยากเห็นเขาแต่กลัวที่จะรบกวนเขาดังนั้นทุกครั้งที่เธอซ่อนตัวอยู่ภายใต้บริษัทของอลันโทรไปถามอลันจำเธอได้เธอรู้สึกว่าถ้าพวกเขาจำกันไม่ได้แล้วใบหน้าหมายถึงอะไรในโทรศัพท์ฟังแล้วที่เบื่อของอลันเธอกลัวที่จะบอกลาเพราะเพื่อกำหนดทัศนคติของอลันกับเรื่องรักๆใคร่ๆนี้เธอพูดอย่างจริงจังขอแต่งงานกี่โมงแล้วพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจึงมีเวลากับเลขานุการของคุณคำตอบของอลันทำให้ซินนี่ตกต่ำอย่างสิ้นเชิงบางที่เขาอาจจะไม่รักฉันมิฉะนั้นเมื่อฉันบอกว่าจะแต่งงานเขาจะไม่ใช้เรื่องตลกเพื่อตอบเธอบอกว่าไม่มีอะไรวางสายทันทีเขายังตระหนักว่าเขาอยู่ที่ปลายอีกด้านเพราะทำให้เธอมีความสุขมันสดใสเขาขึ้นไปเหมือนตอนที่เขาตกหลุมรักครั้งแรกนำอาหารเช้าไปที่ประตูซินนี่วางแผนที่จะกอดเธออย่างอบอุ่นเมื่อเขากำลังจะเคาะจากนั้นซินนี่ก็โทรมาและถามเขาว่าเขาเลิกงานหรือยังเมื่อเขารู้ว่าเธอไม่ได้นอนทั้งคืนแต่รอให้เขากลับบ้านเขาไม่ได้สัมผัสด้วยซ้ำจากนั้นเริ่มรู้สึกกลัวเขาตระหนักตอนนี้ฉันเริ่มหลีกเลี่ยงเธอมันน่ากลัวยิ่งกว่าการหลีกเลี่ยงนี้เป็นปฏิกิริยาสัญชาตญาณนึกถึงชีวิตหลังจากนั้นก็สงบจืดชืดเขาหันหลังกลับและจากไปแม้ว่าทั้งสองจะไม่มีความหวังในความสัมพันธ์นี้แต่พวกเขายังไม่ได้บอกลาพวกเขายังคงรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาในสมัยนั้นในตอนเย็นฉันกำลังเตรียมการประชุมที่สำคัญต้องการโน้ตบุ๊กด่วนแต่แล็ปท็อปของเขายังคงอยู่ในร้านซ่อมงานของเขาไม่สามารถแยกออกจากแล็ปท็อปได้เธอจึงไปที่ร้านซ่อมต้องการช่วยให้เขาได้รับแล็ปท็อปของฉันคืนแต่เมื่อเธอมาเธอพบว่าร้านปิดกลัวงานของอลันจะพังเธอต้องพูดให้ครบทุกคำโน้มน้าวให้เจ้าของร้านคนใหม่นำแล็ปท็อปกลับบ้านแต่เมื่อเธอได้รับแล็ปท็อปถึงบริษัทของอลันเธอเห็นเขาและเพื่อนร่วมงานออกไปกินข้าวตอนดึกตอนนี้เขาเห็นร่างของซินนี่ถามอลันด้วยความโกรธผมไม่ได้บอกว่าผมต้องการแล็ปท็อปอย่างเร่งด่วนแต่เขาพูดอย่างไม่เป็นทางการว่าไม่ต้องการอีกต่อไปเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเธอก็โกรธมากเธอโกรธเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการแล็ปท็อปอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้โทรหาเธอสักคำให้เธอไปขอทานที่นั่นแบบนั้นพูดก่อนที่เธอจะได้แล็ปท็อปคืนกับอลันแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวเราะกับเพื่อนร่วมงานแล้วไปทานอาหารเย็นถ้าเขาสนใจเธอจริงๆทำไมเขาไม่แคร์ความรู้สึกของเธอเลยซินนี่ทิ้งเขาและจากไปเธอแค่ต้องการให้คุณไล่ตามเธอและกอดเธอแต่เขาไล่ล่าแล้วตำหนิฉันไม่ได้บอกให้เธอทำหลายอย่างทำไมคุณถึงทะเลาะกันมากแล็ปท็อปเขาสามารถขอให้เลขานุการไปรับได้เขาสามารถโทรหาผู้ช่วยได้ทำไมคุณถึงทำอะไรมากมายเพื่อฉันเพราะฉันรักคุณยังรักใครไม่เป็นอย่างนั้นสุดท้ายนี้ฉันทำอะไรผิดความดื้อรั้นที่เขารู้สึกมาก่อนคุณมีเสน่ห์และมีบุคลิกภาพที่ดีตอนนี้ฉันสนใจแค่คุณฉันสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเหมือนที่คุณพูดเขาไม่จำเป็นต้องเกลียดป้าคนปัจจุบันที่ห่วงใยเขาอย่างสุดซึ้งแต่ชอบคุณป้าที่มีนิสัยซุกซนมาก่อนเผยเคล็ดลับรักษาความรักไม่ใช่เรื่องที่จะให้อีกฝ่ายเห็นทั้งหมดมันเกี่ยวกับการรักษาสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายชอบคุณในตอนแรกแต่น่าเสียดายที่จิตใจของซินนี่ตอนนี้ถูกความรักเข้าปกคลุมเธอไม่เข้าใจตันกันนี้เลยสุดท้ายจากการทะเลาะกันครั้งนี้เธอเห็นความมุ่งมั่นของเขาที่จะเลิกราเพราะจนถึงตอนนี้เขาแค่ตำหนิเธอไม่สนใจแม้แต่คำเดียวเธอรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีถ้าคืนคบต่อไปจะยิ่งเกลียดหากเป็นเช่นนั้นคุณสองคนก็เลิกกันเองเธอหันไปจากไปเรื่องราวความรักที่ไม่เท่าเทียมกันนี้จบลงที่นี่ทุกย่างก้าวของเธอเหมือนเอาเกลือมาถูหัวใจวันที่เจ็บปวดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเป็นเวลานานมากหลังจากเลิกกันเธอล้างหน้าด้วยน้ำตาทุกวันเพราะความทรงจำอันแสนหวานกับอลันยังคงย่ำยีจิตใจเธออยู่เสมอเธอต้องการพบอลันจริงๆซินนี่จึงขอให้เพื่อนใช้ชื่อคนแปลกหน้าโทรหาอลันโทรศัพท์เริ่มเชื่อมต่อ
เสียงอลันดังขึ้นข้างหูตรงไปที่หัวใจของเธอการสั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นสู่สมองเธอมีความคิดที่อยากจะกลับไปพบกับอลันอีกครั้งแม้แต่เธอยังหวาดระแวงตอนนี้อลันก็เหมือนกับเธอเป็นคนที่ไม่สนใจใครแต่สามารถรักคนธรรมดาบอกฉันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไปหาเขาตอนนี้เขาจะทำให้คุณอึดอัดมากขึ้นเท่านั้นทำไมเขาต้องทำให้ฉันอึดอัดมากขึ้นเพราะเขาไม่ชอบคุณแล้วแม้กระทั่งตอนนี้เธอก็ยังรับไม่ได้กับความจริงที่ว่าเธอไม่ชอบเขาอีกต่อไปจนกระทั่ง2เดือนต่อมาเธอก็ยังนัดพบอลันกระบวนการทั้งหมดหลังจากการเลิกรา2เดือนของพวกเขาเธอบอกอลันตลอดเวลาหลังจากเลิกกันบางครั้งฉันก็เกลียดคุณมากคุณดีกับฉันมากฉันไม่ต้องการคุณทั้งหมดเป็นเพราะฉันยังไม่โตพอฉันไปหาคุณหลังจากนั้นเพราะฉันจำได้ว่าคุณพูดว่าฉันจะพาคุณไปพบอาจารย์วิทยาลัยของฉันตอนนี้ฉันจากไปแล้วจริงๆแต่ฉันเป็นคนเดียวเมื่อเธอหมกมุ่นมากเธอเล่าถึงความไม่เต็มใจของเธอจากนั้นฉันก็เห็นว่าอลันหลับไปแล้วบางทีนี่อาจเป็นความไม่พอใจของบุคคลเธอตระหนักว่าสิ่งที่อลันเกลียดไม่ใช่เธอมันเป็นวิธีที่เธอสูญเสียตัวเองในความรักถ้าเจอตัวอีกกลับมารักฉันได้ไหมดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้หลังจากการเจรจาเสร็จเธอไม่เหมือนเดิมแล้วเธอไม่สงสัยด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายรักเธอหรือเปล่าเธอเริ่มทำงานหนักทำให้ตัวเองเป็นอิสระและยอดเยี่ยมแน่นอนว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อเธอเปลี่ยนไปมากวันนั้นบริษัทส่งเธอไปทำงานที่ฮาวายเป็นเวลา1ปีอลันที่เกลียดการจากลาตัดสินใจลาออกจากงานอีกครั้งมากับเธอที่ฮาวายเป็นเวลา1ปีเพราะฉันสามารถสนุกไปกับเธอที่ฮาวายเขาว่ายน้ำไม่เป็นและเริ่มไปโรงเรียนเขาชอบผู้หญิงที่ไม่พึ่งพาเขาและไม่รบกวนเขาอีกครั้งแต่หนึ่งวันก่อนที่จะไปฮาวายเมื่อเธอไปหาแฟนเก่าเพื่อเอาของสำคัญบางอย่างอดไม่ได้ที่จะถามว่าจอห์นนี่กับผู้หญิงอีกคนเป็นอย่างไรบ้างจอห์นนี่พูดแบบนั้นเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นแค่วันนั้นตอนซื้อตั๋วที่โรงหนังผู้หญิงคนนั้นบังเอิญมายืนอยู่ข้างเขาซินนี่เพิ่งรู้ว่าเป็นการเข้าใจผิดตอนนั้นเพราะไม่อยากเจ็บเธอเริ่มที่จะเลิกกับจอห์นนี่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าคนที่ทำร้ายคนอื่นคือตัวเธอเองนึกถึงตอนนั้นที่เธอเลิกกับจอห์นนี่ไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นแต่เห็นอลันในกระจกมองหลังดูดีกับฉันและอลันในตอนนั้นไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้จักความรักและอารมณ์ขันที่ฉันถูกเตะนั่นคือเขาหมดความสนใจในตัวคลาร่าแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันใส่รูปลักษณ์ที่ไม่จำเป็นเห็นได้ชัดว่าคลาร่าเสนอให้เลิกแต่ความจริงก็คืออลันใช้การเพิกเฉยบังคับให้คลาร่าบอกลาจู่ๆซินนี่ก็ตื่นขึ้นซินนี่ตระหนักว่าเขาและอลันเคยพบกันมันไม่ใช่โชคชะตาที่โรแมนติกพอเจอกันก็เบื่อกันหมดขอทิ้งคนรักคนปัจจุบันแล้วพบความสุขใหม่จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่เธอถูกอลันวิจารณ์และบอกเลิกเธอไม่ได้อยู่ในความรักอีกต่อไปจึงกลับมารวมกันอีกครั้งในภายหลังซินนี่ไม่ต้องการทำให้ตัวเองถูกทิ้งตอนนี้ซินนี่เข้าใจทุกอย่างแล้วตัวฉันเองไม่มีความรู้สึกกับอลันอีกต่อไปเธอตัดสินใจไปหาอลันเพื่อชี้แจงทุกอย่างแต่เมื่อเธอมองไปที่อลันในระยะไกลทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์อลันมาถึง4แยกที่จะประชุมมองหาเงาของซินนี่ท่าทางสับสนของเขาในตอนนี้เช่นเดียวกับซินนี่ในยุคนั้นอลันมองหาซินนี่ตามท้องถนนและเธอยืนอยู่ในระยะไกลรอบสังเกตทุกย่างก้าวของอลันเธอไม่สนใจว่าอลันจะบาดเจ็บหรือไม่เธอแค่อยากเห็นเขาหลังจากที่เขาเสียเธอไปจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอลันหันศีรษะไปในทันใดเธอหลบอยู่หลังคนเดินผ่านชายคนนั้นบอกว่าเขาเคยเป็นเหมือนซินนี่ติดตามคนที่คุณรักนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันป่วยจนกว่าคุณจะดีขึ้นฉันเพิ่งรู้ว่าคนคนนั้นไม่น่ารักเลยคำพูดของชายผู้นี้เหมือนก้อนหินที่ขว้างตรงเข้าไปในหัวใจของเธอหัวใจที่อ้างว้างและไม่มั่นคงสองดวงพัฒนาความรู้สึกร่วมกันทุกอย่างเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะไปกำจัดคนปัจจุบันแต่จู่ๆคนแปลกหน้าคนเดิมก็ปรากฏตัวพร้อมกันจำลองสถานการณ์เดิมด้วยเรื่องราวความรักเดียวกันพบปะกันรักอย่างบ้าคลั่งเริ่มเบื่ออีกฝ่ายทะเลาะกันลาจากกันดูกันต่อไปครับมันก็ตกอยู่ในวงจรแห่งความรักไม่จบสิ้นอย่างนี้